สนับสนุนโดยกลาซูลิดสีพ่นรถยนต์ระดับคุณภาพสวิตพวกอะไรต่างๆนะครับที่เขาเจาะมาเกินความจำเป็นนะครับเราพยายามให้มันกลับหลุมเดิมให้มันกลับมาเดิมมากที่สุดนะครับแต่ทำการโอ้เก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยครับเนี่ยครับชิ้นงานที่เราไปเอามาจากโรงชุบนะครับแล้วก็กระจกที่เราสั่งตัดไว้ทีนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ที่การใส่เย็นเนี่ยเรานัดช่างกระจกมาใส่แล้วแต่เราต้องหายางนะครับกระจกที่เข้าร่องให้มันพอดีกันนะครับตามสัดส่วนนะครับก็จะลงอยู่ในท่านี้นะครับซึ่งจะพอดีกับที่เราทำไว้ครับนี่3ชิ้นทีนี้เนี่ยก็จะเป็นการได้ชิ้นงานที่ใหม่แล้วก็เป็นสเปค2ประตูรับกับตัวรถเรียบร้อยนะครับไม่เสียเวลาเดี๋ยวขออนุญาตนำเจ้าชิ้นนี้นะครับโครงต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูยางก่อนดีกว่าไปเทียบที่ร้านกระจกกันก่อนจะนำมาใส่กันเย็นนี้ค่ำคืนนี้เราต้องเดินต่อไปนะครับตอนนี้2บานนะใช่ป่ะพี่สวนครับนี่ครับช้างเป็นบานตายช้างบานตายนะครับนี่เห็นไหมครับเราจะได้งานเรียบร้อยแล้วแต่นี่ต้องบอกนะตอนแรกอะออริจินอลมันจะเป็นแบบสวิงได้ครับแต่นี่เรามาดัดแปลงนะครับเพราะว่าโอกาสที่ใช้แล้วก็ในการเบิกพวกเนี้ยมันค่อนข้างยากเราดัดแปลงมันงี้ดีกว่าเพื่อให้ได้งานเรียบร้อยเดี๋ยวเรายิงซิลิโคนนะครับเก็บขอบนี่ครับอันนี้ใช้วิธียัดร่องคิ้วใช่ป่ะพี่สวนสักการะสักการะร่องการกระแทกด้วยแล้วก็เก็บซิลิโคนนิดหน่อยโอ้ชุบนะแวบนะนี่ครับเราก็จะได้ตามแบบออริจินอลทุกอย่างนะครับนี่ตามดูอันไหนที่ไม่ใช้อันไหนที่เจาะมาเกินความจำเป็นอุดไปให้หมดนะครับแค่ลงมือลองอื่นกันอีกรอบชิ้นส่วนโครงหลังคาประทุนนะครับตอนนี้มีการซ่อมแซมไปเรียบร้อยแล้วมีเหลือขั้นตอนนะครับตอนนี้กำลังเตรียมทรายเตรียมอะไรเดี๋ยวเราขออนุญาตทำความสะอาดกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราได้ยิงทราย
ทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมให้มันกลับมาใหม่นะครับได้ลงมือทำในส่วนของโครงหลังคาประทุนเพราะว่าตอนเนี้ยไอ้พวกกระจกพวกอะไรเราทำสำเร็จไปละเสร็จไปแล้วแต่ทีเนี้ยถ้าเราไม่ใส่โครงหลังคาประทุนเนี่ยเราไม่จะไม่สามารถตั้งกระจกและรู้ตำแหน่งได้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับไปเคลียร์ไปทีละเรื่องได้ลงมือเลยนะมีชุดพร้อมมาเนี่ยผ้าด้วยฝากหยิบผ้าปิดจมูกลืมนี่เดี๋ยวเรายิงนะครับขนาดแต่เราแคะชิ้นส่วนเลยออกไปเรียบร้อยแล้วต้องทำความสะอาดให้มันกลับมาใหม่ที่สุดนะครับไม่หรอกไม่รีบทำตัวแน่ไกลถ้าเราไม่ใส่โครงหลังคาประทุนเข้าไปก่อนนะก่อนนี้ไม่ได้ไม่งั้นเราตั้งกระจกไม่ได้เราไม่รู้ลายมันแต่ทรายต้องเพิ่มครับบรรยากาศที่เรามาทิ้งไว้ร้านแอร์นะครับนี่เราเดินระบบเข้ามาใหม่หมดแล้วเดี๋ยววางตำแหน่งแล้วก็เลย์เอาตู้เข้าไปให้มันอยู่ในมาร์คที่เราจัดการไว้นะครับใกล้เวลาแล้วมีผ่าสายจากข้างหน้ามานะครับนี่จุดประสงค์หลักเดี๋ยวเราจะใส่ไฟเข้าไปก่อนนะครับถึงมันจะใช้งานไม่ได้แต่เราอยากให้มันมีไฟอยู่บริเวณตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวรอสักครั้งนึงนะครับเดี๋ยวให้พี่นุนะครับช่างของเราใส่ประตูนี้ให้เรานะครับดึงตู้แอร์ให้เราใหม่แล้วก็ไอ้ปุ่มแอร์ปุ่มอะไรต่างๆนะครับที่มันอยู่ใต้ล่างเนี่ยเราไม่เอาแล้วตอนแรกที่เขาเจาะมาแบบผมเป็นคนนึงที่พูดถึงเรื่องแดชบอร์ดแล้วเนี่ยอยากที่จะเอากลับเดิมรูไหนที่มันเจาะมาโดยไม่จำเป็นหรือว่าอะไรเราก็อุดไปเรียบร้อยละเดี๋ยววางอย่างนี้เลยนะปาดได้ไหมไปเอารถก่อนได้ได้มีการให้มีช่วยนี่ครับตู้แอร์มาร์คโฟเราเดินทางมาที่เรียบร้อยแล้วเครื่องปรับอากาศชุดคลาสสิกพร้อมด้วยชุดใหม่นี่นะครับเปิดไฟส่องสว่างดูแล้วเป็นของเดิมออริจินอลทั้งหมดแล้วฟีลลิ่งการขับขี่ที่นี่เราก็ได้เห็นแล้วถึงแม้มันจะใช้การจริงไม่ได้นะครับแต่ว่ามองด้วยสายตาแล้วเราไม่รู้ว่ามันยังไงแต่เราชอบเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องการใช้งานเอาไปซ่อนทำเป็นแรลลี่แพ็คนะครับไปในทางกับประตูนี่ว่าต่อวันนี้งานทุกอย่างก็ยังต้องดำเนินไปด้วยความรีบเร่งด้วยการใช้จิตวิญญาณความคิดทุกอย่างใส่ลงไปกับมันกับทีมพาร่าครับมหากาพย์นี้ใกล้ถึงเวลาที่มันจะมีทีท่าว่ามันต้องสิ้นสุดลงแล้วอีกนิดเดียวอึดใจเดียวรอหน่อยนะครับน้องหมากการเดินทางของมหากาพย์อิมพาร่าเราคงต้องทำเป็นไตรภาคนะครับเพราะว่างานต่างๆที่คุณผู้ชมได้ดูกันไปเนี่ยเราถ่ายทำกันปีกับอีกประมาณ3เดือนละแล้วก็ใกล้ถึงโค้งสุดท้ายละนะครับในการทำเหลืองานภายในนะครับเหลืองานอะไรต่างๆซึ่งเรา
ต้องมีการล้ออะไหล่จากต่างประเทศมาช่วยเสริมทัพด้วยนะครับรับรองว่ามหากาพย์นี้ไม่ทำให้คุณผู้ชมผิดหวังแล้วก็นานๆจะได้มีโอกาสทำรถในสเกลแบบนี้ได้มีโอกาสดัดแปลงได้มีโอกาสใส่ทุกอย่างลงไปกับงานนี้อย่างสนุกเลยครับรอติดตามชมกันนะครับสำหรับมหากาพย์อิมาล่าภาคจบรับรองตอนหน้าได้ชมกันแบบเต็มๆแต่วันนี้ภาค2ของมหากาพย์อิมาล่าผมต้องลาไปก่อนนะครับอ้าวนี่ครับบทหนูฮะแล้วบทอ่ะบทอะไรก็ให้พูดตอนไหนสคริปต์ปิดไปแล้วอ่ะไม่มีของมึงเลยเนี่ยสคริปต์ของกูหมดเลยเนี่ยแล้วอาจารย์เรียกมานั่งเพื่อปล่อยโกโก้มานั่งเดี๋ยวถ่ายรายการดูเขาทำไอ้เทปที่แล้วมึงไปแล้วไงก็ตอนไปขับรถเล่นยังไงใช่ป่ะแล้วครั้งนี้ก็เลยไม่พูดเทปที่แล้วไม่พูดมึงมากี่โมงนะกลางวันก็ไม่มาไงแล้วก็ถ่ายปิดไงก็เสร็จแล้วแล้วนั่งไงนั่งให้พูดอ่ะนั่งไงนั่งอย่างเงี้ยเออกลัวเหงามากเออไม่ค่อยเขาเห็นหน้าไงว่ามาแล้วไงนะตายโอเคเก็บยกกองครับไปจริงดินี่แกเก็บไม่จริงไปแล้วนี่ปิดรายการปิดรายการนี่ปิดรายการจะโปรโมทเพลงอะไรของมึงเออโอ้ยจะโปรโมทเพลงโปรโมทปิดรายการดีกว่าเออโปรโมทเพลงอะไรเนี่ยโปรโมทเพลงต้นตีอะไรของคุณเนี่ยคุณโปรโมทอะไรนะเพลงดีดิไม่ได้เออเออฟังเพลงเร็วๆดิเก๊กอ่ะฟังเพลงเร็วไปเดี๋ยวโพสด็อกด้วยครับไปฟังกันใน YouTube ครับเขาไปขอกันได้ที่แคทเรดิโอครับสำหรับวันนี้รายการรถนิยมคงต้องลาไปก่อนนี่ให้ปิดเลยใช่ไหมฝากติดตามรายการย้อนหลังจาก YouTube ด้วยครับรถนิยม Official ครับแล้วก็กลุ่มตลาดนัดรถนิยมครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อของผมจำได้หมดแหละครับใครค้ารถค้าใครค้ารถขายนะครับเข้าถึงอ่านกดที่ปักหมุดกันก่อนด้วยนะครับนั่นแหละประมาณนั้นแหละครับเดี๋ยวคงต้องไปเคลียร์กับอาจารย์ข้างหลังก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับว่างๆผมจะมาอีกครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับเศร้าปล่อยใจล่องลอยอยู่อย่างนั้นปล่อยฉันไม่เคว